ชัดเจนนะวงในเฉลยสาเหตุที่แท้จริงนายณภัทร unfollow IG แม่หมูกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพบว่าอินสตาแกรมของคุณแม่หมูอันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและลูกชายนายณภัทรโดยต่อมาก็พบว่าอินสตาแกรมของหนุ่มนายก็ได้อันฟอลโล่แม่หมูไปแล้วเช่นกันและล่าสุดค่ะรายการข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้เผยว่าคนเป็นแม่ไม่พูดฉันจะพูดให้เพราะว่าคนเป็นแม่จะมาว่าร้ายลูกก็ไม่ได้มาพูดให้ร้ายลูกก็ไม่ได้นายไม่ใช่เด็กไม่ดีหรอกแต่ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นแม่หมูคือเมื่อ2เดือนก่อนแม่หมูเริ่มไม่ออกงานละปกติมีนายที่ไหนมีแม่หมูที่นั่นหลังๆมีนายที่ไหนมีใบเฟิร์นแม่หมูจะไม่ค่อยไปละแม่หมูเลิกรับงานก็อยู่บ้านวัน2วันแรกก็อยู่ได้แต่อยู่ไปนานๆก็เลยเหงาแม่เคยไลฟ์สดด้วยว่าแม่เหงาแม่ไม่ได้เจอนายมาหลายวันแล้วหลายคนจะเห็นว่าแม่ร้องไห้แม่ไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองในตอนนั้นไม่อยากออกกล้องบ่นหานายไม่กลับบ้านเลยในที่นี้ก็คือช่วงที่นายตกลงเป็นแฟนกับใบเฟิร์นแล้วมีงานด้วยกันมีพรีเซนเตอร์ด้วยกันอีกช่วงเวลานั้นเลยในไลฟ์แม่ก็พูดว่าแม่เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นฟิลน้อยใจลูกอันนี้คือครั้งที่1พอรอบ2ก็น่าจะเป็นรอบนี้วันก่อนแม่ยังชวนทุกคนว่าเดี๋ยวมีงานคู่นะไปดูเขาหน่อยที่ต่างจังหวัดพอผ่านไปไม่กี่วันแม่หมูก็บล็อกทุกคนเลยไม่รู้ว่าเกิดอาการอะไรประมาณนั้นเป็นอาการน้อยใจลูกทุกคนอย่าไปว่าแม่หมูเลยแม่ฉันก็เป็นหลายคนก็เป็นอารมณ์เหงาฉันไม่มีลูกแต่เข้าใจแม่หมูนะจริงๆแม่หมูอันฟอลโล่นานแล้วแหละแต่เพิ่งเป็นข่าวเพราะว่าชาวเน็ตไปนั่งส่องก็เลยจะมาพูดแทนนายว่านายไม่ใช่เด็กเนรคุณหรืออะไรอันฟอลโล่แม่ไม่ใช่แต่มันคือการโดนบล็อกแล้วพอกลับมาคืนดีกันก็ปลดบล็อกก็ไม่ได้กดติดตามใหม่แค่นั้นเอง